วันนี้เวลา 9:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันสุดท้ายโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่างๆรับปริญญาบัตรรวม 1,379 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีจุดเน้นในการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการกับการปฏิบัติจริงและให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคมด้านการพัฒนาท้องถิ่นมีการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่เช่นการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่วิสาหกิจชุมชนที่มีการจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนเกิดผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชาเซรั่มบำรุงผิวจากเปลือกกาแฟโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดกัญชงได้รับรางวัลในงานประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติปี2022ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีอีกทั้งยังได้พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมลายผ้าศิลาล้อมเพชรให้เป็นอัตลักษณ์ลายผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดกำแพงเพชร